สวัสดีครับทุกคนครับเนื้อหาในคลิปนี้ใช้ความพยายามและเวลานานพอสมควรในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลรวมถึงการทดสอบด้วยตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันหากมีข้อมูลใดที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยครับหลักการพื้นฐานนะครับนักเตะจะต้องมีสกิลนั้นๆถึงจะสามารถกดใช้งานสกิลนั้นได้นะครับเริ่มต้นที่สกิลแรกครับสกิลนี้มีชื่อว่าดับเบิลทัชนะครับหรือแปลเป็นไทยตรงๆตัวก็คือการแตะบอล2จังหวะนั่นเองนะครับนักเตะจะใช้เท้าทั้ง2ข้างนะครับแตะสลับกันนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มที่เท้าซ้ายก่อนหรือบางคนก็อาจจะเริ่มที่เท้าขวาก่อนแล้วแต่จังหวะบอลแล้วก็แล้วแต่เท้าข้างถนัดของนักเตะแต่ละคนนะครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลยอดฮิตนะครับสามารถใช้งานได้จริงในการแข่งขันนะครับผมเป็นสกิลที่สามารถกดใช้ในจังหวะที่เราต้องการผ่านคู่ต่อสู้แบบ1ต่อ1แบบนี้นะครับอ่ะต่อจากนี้ไปนะครับการกดใช้งานสกิลเลี้ยงบอลคองบอลนะครับผมไม่ว่าจะเล่นแบบมีปุ่มหรือไม่มีปุ่มนะฮะจะต้องกดปุ่มแดชหรือปุ่มสปีดนะครับทางเสมอนะครับผมเล่นแบบไม่มีปุ่มก็คือกดด้านขวามือตรงๆนั่นนะครับเพื่อสปีดบอลนะครับแล้วตามด้วยอนาล็อกด้านซ้ายมือนะถ้าไม่มีปุ่มก็คือการกดบังคับทิศทางนั่นนะครับบนล่างซ้ายขวาเฉียง45องศาแล้วแต่ทิศทางแล้วแต่สกิลที่เราจะกดนะครับให้จำหลักการนี้ไว้นะฮะเนื่องจากหลักการนี้คล้ายกันทุกสกิลนะครับเพราะฉะนั้นสกิลแรกดับเบิลทัชนี้ผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วสกิลต่อไปก็จำหลักการให้ดีนะครับผมจะกระชับมากขึ้นนะครับอ่ะสกิลแรกดับเบิลทัชเนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะกดปุ่มแดชนำทางนะครับผมกดสเต็ปที่1 นะฮะกดปุ่มแดชก่อนนะครับแล้วสเต็ปที่2คือปัดไปยังทิศทางที่เราจะใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับนักเตะต้องมีสกิลนั้นๆด้วยนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะครับในที่นี้เราบุกจากซ้ายไปขวาเราเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราจะต้องปัดจากซ้ายไปขวานะครับเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือนักเตะจะต้องมีความเร็วระดับปานกลางด้วยในจังหวะที่จะกดใช้สกิลนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราต้องกดแดชนำทางเพื่อให้นักเตะเริ่มมีความเร็วก่อนนะฮะพอเริ่มมีความเร็วก็กดปุ่มแดชย้ำอีกทีนึงนะแล้วกดปัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับปัดแล้วไม่ต้องค้างมือไว้นะฮะปัดแล้วปล่อยปัดแล้วปล่อยเห็นไหมฮะนี่ติดสกิลดับเบิลทัชแล้วนะครับเราปัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราวนมาจากขวาไปซ้ายนะครับเราก็ปัดจากขวาไปซ้ายนะครับปัดไปยังทิศทางที่เราต้องการใช้สกิลนะฮะอาจจะเฉียง45องศาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะแตะหลบในกรณีเฉียงนะครับผมเนี่ยติดเหมือนกันนะครับนี่พอเราศึกษาแล้วเราจำได้แล้วนะครับว่านักเตะคนไหนมีสกิลนี้นะฮะแล้ววิธีการกดเป็นอย่างไรนะครับในการแข่งจริงๆในการกดใช้จริงๆในตอนแข่งขันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้พลิกแพงได้ในทุกสถานการณ์นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกดเฉียงๆกดตรงๆนะครับถือว่าเป็นสกิลที่หลายคนบอกว่านี่เป็นสกิลอันดับที่1ในการคองบอลเลยก็ว่าได้นะครับสกิลที่2ครับออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า Marcel Turn นะครับหรือถ้าเกิดออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับก็คือ Marcel Turn นะครับหรืออีกชื่อนึงคือ Zidane Turn นั่นเองนะครับสกิลนี้นักเตะจะหมุนตัวแตะบอล นะครับอาจจะไปในทิศทางด้านหน้าตรงๆ180องศาก็ได้หรือว่าอาจจะวนกลับมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอลแบบ90องศาก็ได้นะครับผมสกิลนี้มีวิธีการกดถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับดูไฮไลท์ก่อนนะนี่บางคนอาจจะเรียกว่าคัฟเทิร์นก็ได้นะครับคือมันจะคล้ายๆกันนะฮะสกิลพวกนี้นะครับก็เป็นการหมุนตัวนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับสามารถกดได้3รูปแบบนะครับถ้าเกิดปัดไปด้านหน้าตรงๆก็จะเป็น180องศาถ้าไปด้านบนหรือด้านล่างก็จะเป็น90องศามาดูด้านหน้าก่อนนะครับก็กดคล้ายๆกับดับเบิลทัชเลยฮะจะว่าไปก็เหมือนกับดับเบิลทัชเลยนะครับกดปุ่มแดชก่อนนะครับแล้วกดปัดจากซ้ายไปขวาไปยังทิศทางที่นักเตะกำลังเลี้ยงบอลไปนะครับผมอันนี้ต้องกดแบบตรงๆนะครับผมจะกดเฉียงๆอาจจะไม่ค่อยติดนะถ้าเฉียงเนี่ยก็จะไปติดสกิลดับเบิลทัชแทนนะครับหรือถ้ากดมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางบอลมาด้านล่างนะครับนี่กดแดชก่อนแล้วปัดมาด้านล่างตรงๆแบบนี้นะครับนักเตะจะเปลี่ยนทิศทางของบอลมาด้านล่างหรือกดไปด้านบนนะฮะปัดไปด้านบนก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้านบนนั่นเองนะครับก่อนเปลี่ยนทิศทางนักเตะจะหมุนตัวนั่นเองนะครับหมุนไปด้านหน้าด้านล่างด้านบนนะครับผมคือสกิลมักซีเทิร์นหรือซีดานเทิร์นนั่นเองนะครับสกิลที่3ครับมีชื่อว่าคัตบีไฮแอนด์เทิร์นนะครับหรือการตัดบอลไปด้านหลังแล้วหมุนตัวนั่นเองนะครับนักเตะจะใช้เท้าข้างที่ถนัดเท้าหลักนะครับแตะครึ่งบอลมาด้านหลังนะครับเพื่อไขว้กับเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วหมุนตัวตามไปเลี้ยงบอลต่อนะครับเป็นจังหวะการใช้ด้านหลังนะครับบังคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับนี่จะเป็นเท้าหลักของเดอะบอยคือเท้าขวานะครับถ้าเท้าหลักคือเท้าขวาจะใช้เท้าหลักครึ่งกลับมาแบบนี้อ้อมเท้าซ้ายไปนะครับแล้วก็เล่นบอลต่อนะครับเป็นการเปลี่ยนทิศทางบอลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสกิลนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับมักเซย์เทิร์นในการตัดแบบ90องศาเมื่อสักครู่เลยนะครับการกดก็คือการปัดไปด้านบนนะฮะกดแดชก่อนนำทางเช่นเคยนะครับแล้วปัดไปด้านบนแบบนี้นะครับผมถ้านักเตะถนัดเท้าขวาปัดไปด้านบนนะครับถ้านักเตะหันจากขวาไปซ้ายแบบนี้ก็ต้องปัดมาด้านล่างนะครับอย่าสับสนกันนะฮะ
เนี่ยครับกดเหมือนหมักเซยเทิร์นเมื่อสักครู่เลยนะครับผมในการที่เราจะเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอลแบบ90องศานะครับสกิลที่4ครับมีชื่อว่า Scotch Move นะครับผมเป็นการเคลื่อนที่โดยการใช้เท้าข้างที่ถนัดนะครับแตะบอลคึงบอลกลับมาเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยมาชนกับเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วสปินบอลไปข้างหน้าแล้ววิ่งตามบอลต่อนะครับจะคล้ายๆกับการกระชากหนีเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเป็นการใช้เท้าสองข้างช่วยกันนะครับส่งบอลไปข้างหน้าแล้ววิ่งตามนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับการกดนะครับผมก็เหมือนกับการกดของสกิลดับเบิลทัชแล้วก็หมักเซยเทิร์นเลยครับผมคือการกดแดชก่อนแล้วปัดไปยังด้านหน้าครับไปยังทิศทางที่เราต้องการกดใช้สกิลนะครับนี่สกิลนี้นักเตะจะต้องมีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับความเร็วมากกว่าดับเบิลทัชนะครับและหลายสกิลกดคล้ายกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมสกิลต่อมาครับสกิลที่5ครับมีชื่อว่าฟลิปแฟลปนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่หลายคนจำภาพของเนย์มาร์หรือโรนัลดินโญ่ได้นะครับผมสกิลนี้เนี่ยนักเตะจะใช้เท้าหลักนะครับผมส่งบอลเกี่ยวบอลไปด้านหน้าก่อนแล้วใช้เท้าข้างเดิมนั่นแหละครับเกี่ยวบอลกลับมาอีกทิศทางหนึ่งแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นจังหวะของเนย์มาร์นะครับดูโรนัลดินโญ่นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะฮะใช้เท้าขวาเนี่ยแตะบอลไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วใช้เท้าเดิมเกี่ยวบอลเปลี่ยนทิศทางนั่นเองนะครับเหมือนคล้ายๆกับดับเบิลทัชเนี่ยแต่ต้องดูช้าๆดูให้ดีๆนะครับผมจังหวะการกดสกิลคือแน่นอนครับกดปุ่มแดชก่อนนะครับแล้วทีนี้กดเฉียงๆครับ45องศานะครับจะไม่ตรงๆและถ้าตรงๆจะไปติดดับเบิลทัชนะครับต้องกดเฉียงๆนะครับจะกดเฉียงลงเฉียงขึ้นก็ได้นะครับผมถ้าเป็นจังหวะของฟลิปแฟลปเนี่ยจะกดเฉียงลงจะติดง่ายกว่านะครับแล้วแต่ทิศทางที่เราจะเลี้ยงบอลไปแล้วก็กดสกิลนี้ไปนะครับเดี๋ยวดูโรนัลดินโญ่นะฮะเนี่ยถ้าดูไกลๆอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วสโลโมชั่นดูเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโรนัลดินโญ่จะใช้เท้าข้างเดียวนะครับแตะบอลไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วเกี่ยวบอลด้วยเท้าข้างเดิมนะครับในการเปลี่ยนทิศทางนะครับสกิลนี้ชื่อว่าฟลิปแฟลปนั่นเองนะครับดูอีกทีนึงครับเนี่ยใช้เท้าขวาเกี่ยวบอลไปมานะครับไม่ได้ใช้เท้าซ้ายเลยนะครับในชีวิตจริงโรนัลดินโญ่ก็ใช้สกิลนี้บ่อยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดใครยังจำภาพได้นะครับแต่ว่าในการไปใช้งานจริงเนี่ยสกิลนี้อาจจะยังสู้สกิลแรกๆที่ได้สอนไปเมื่อสักครู่ไม่ได้นะครับทีนี้ในเกมนี้จะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษมีสเปเชียลมูฟเมนต์แตกต่างจากนักเตะคนอื่นนั่นก็คือเนย์มาร์นั่นเองนะครับให้สังเกตจังหวะนี้ดีๆนะครับผมเป็นการใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาแตะคึงบอลสลับกันนะครับบางคนบอกว่านี่แหละสกิลดับเบิลทัชนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่นี่คือสกิลฟลิปแฟบเพราะว่าในโปรไฟล์ของเนย์มาร์เนี่ยมีสกิลฟลิปแฟบไม่มีสกิลดับเบิลทัชแล้วจังหวะนั้นคือสกิลอะไรนะครับผมอาจจะไม่มีคำตอบให้ 100% แต่ว่าลองคิดตามผมเล่นๆนะครับมาดูจังหวะนี้นะฮะนี่คือสกิลที่เป็นสเปเชียลมูฟเมนต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมกดลักษณะเดียวกับการกดดับเบิลทัชเลยนะฮะก็คือการกดแดชแล้วปัดไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับอาจจะปัดตรงๆหรือเฉียงๆก็ได้นะครับก็จะติดสกิลนี้เหมือนกันนะฮะจะเรียกว่าสกิลหรือว่าสเปเชียลมูฟเมนต์ก็แล้วแต่จะพูดแล้วกันนะครับดูฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะฮะแล้วดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับนี่คือฟลิปแฟบนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่เหมือนกับโรนัลดินโญ่ที่ผมบอกไปคือใช้เท้าข้างเดียวนะครับในการเกี่ยวบอลไปมาแบบนี้นะฮะนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่บางคนบอกว่าฟลิปแฟบต้องเป็นแบบนี้เพราะเนย์มาร์ก็มีฟลิปแฟบกดฟลิปแฟบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะคึงแบบเนี้ยมันต้องเป็นดับเบิลทัชแน่นอนนะครับแต่บางคนก็แย้งบอกว่าจริงๆฟลิปแฟบมันมีหลายจังหวะในเกมนะครับผมในชีวิตจริงฟลิปแฟบไม่ใช่แค่การเกี่ยวบอลไปมาด้วยเท้าข้างเดียวเสมอไปนะครับผมมันมีหลายจังหวะก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้นะครับมีสเปเชียลมูฟเมนต์นั่นเองนะครับให้คิดกันเล่นๆนะแล้วผมเปรียบเทียบกับดับเบิลทัชของแท้นะถ้าเกิดเป็นดับเบิลทัชจริงๆนะจามามูซิล่าเนี่ยมีสกิลดับเบิลทัชนะครับเนมาไม่มีนะฮะแล้วดูการแตะบอล นะครับจะแตะจากขวาไปซ้ายเหมือนกันนะแต่ว่าความแตกต่างคือเนมาจะแตะบอลด้านบนลักษณะการคึงบอลแต่จามาเนี่ยจะแตะบอลด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะส่งบอลจากเท้าขวานะครับเนมาจะเป็นการคึงนะครับผมดังนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับให้คิดตามเล่นๆนะครับคำถามนี้อาจจะยังไม่มีคำตอบ 100% สำหรับวันนี้นะครับผมซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดนะครับอาจจะเป็นดับเบิลทัชที่แฝงมาแล้วอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นว่ามีสกิลดับเบิลทัชหรืออาจจะเป็นฟลิปแฟบใน2รูปแบบของเนย์มาร์อย่างไรก็ตามนี่คือของขวัญที่เกมให้กับเนย์มาร์มานั่นเองครับสกิลต่อมาครับสกิลที่6มีชื่อว่าสกิสเซอร์เฟนส์นะครับผมหรือสกิลสับขาหลอกนั่นเองนะครับผมการกดก็คล้ายๆกับการกดสกิลฟลิปแฟบนั่นเองฮะกดปุ่มแดชก่อนนะครับแล้วกดเฉียง45องศาไปยังทิศทางที่เราต้องการที่จะสับขาและโยกหลอกนั่นเองนะฮะดูภาพช้าดีๆนะครับสับขาจะสับครั้งเดียวอ่ะนะฮะสับครั้งเดียวนะครับอาจจะใช้เท้าซ้ายหรือเท้าขวานะครับในการสับข้ามบอล นะครับแล้วโยกตัวหนีนั่นเองนะฮะแต่ต้องมีการสับก่อนนะครับจะเป็นสกิสเซอร์เฟนส์นั่นเองนะครับเนี่ยฮะ
โรนัลโดนะครับมีสกิลนี้นะครับผมอย่าลืมนะฮะกดแดชก่อนนะครับจะปัดขึ้นบนนะฮะจะสับไปด้านบนก็หักขึ้นบน45องศาจะสับมาด้านล่างโยกมาด้านล่างนะครับก็กดแดชแล้วปัดมาด้านล่าง45องศาเช่นกันนะครับนี่แหมน่าเสียดายน่าจะสับหลายๆรอบหน่อยสกิลต่อมาสกิลที่7ครับมีชื่อว่า Cost Overturn หรือหลายคนเรียกว่า Ronaldo Chop นะครับเพราะว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของโรนัลโดตั้งแต่สมัยตอนเล่นให้กับแมนยูแล้วนะครับแล้วเอ็มบัปเป้มีโรนัลโดเป็นไอดอลนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเขามีสกิลนี้นะครับนี่นักเตะจะใช้เท้าข้างนึงนะครับแตะบอลส่งบอลอ้อมขาอีกข้างนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอลแบบ90องศานะครับผมการกดนะครับผมเราเคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแล้วปล่อยสปีดนะครับกดแดชแล้วปัดมาให้สวนทางกับทิศทางที่เราเลี้ยงบอลไปแบบ90องศา90องศานะจังหวะนี้ผมเลี้ยงบอลไปด้านหน้าแบบเฉียงขึ้นบนนะครับแล้วจังหวะการกดสกิลคือเราจะต้องเปลี่ยนทิศทางมาด้านล่างแบบ90องศานะฮะเนี่ยจังหวะนี้จะต้องมีความเร็วนิดนึงนะครับมีความเร็วมากกว่าสกิลอื่นนะครับเพราะว่าสกิลนี้จะใช้ได้ดีนะครับในจังหวะที่นักเตะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็หักหลบหรือว่าสับหลบแบบฉับพลันนั่นเองนะฮะจังหวะนี้ใช้ได้งานได้จริงนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ปีกเล่นด้านซ้ายแบบนี้แบบโรนัลโดนะครับแล้วช็อปตัดพลิกทางมาแล้วมันจะหักเข้าขวาพอดีแบบนี้นะครับเหมือนในชีวิตจริงของโรนัลโดนะครับเล่นปีกซ้ายแบบนี้นะฮะดูฮะแล้วช็อปตัดเข้ามาด้านในบอลจะเข้าเท้าขวาแล้วยิงแบบนี้ครับสกิลต่อมาครับสกิลที่9มีชื่อว่าซัมโบโรนะครับผมจริงๆสกิลนี้เป็นที่น่าเสียดายตั้งแต่เกมอัปเดตจากเพส2019มาเป็นเพส2020แล้วนะครับคือจังหวะของสกิลนี้นักเตะจะเดาะบอลนะครับในจังหวะที่บอลมันเด้งพื้นโด่งๆนะครับแตะบอลข้ามหัวตัวเองแบบนี้แล้วพลิกตัวกลับมาเล่นบอลต่อนะครับถ้าเป็นเพส2019เนี่ยสามารถเดาะไปเดาะมาได้หลายจังหวะมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันในปี2020และ21นะครับสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวอย่างเก่งก็2ครั้งนะครับนี่การกดก็คือจังหวะที่บอลมันเด้งอยู่นะครับผมให้เราปัดไปยังทิศทางที่เราจะหมุนตัวนะครับถ้าเด้งไปด้านหน้าเราก็ปัดไปด้านหลังนะครับดูจังหวะนี้นะเนี่ยเราจะเดาะบอลข้ามศีรษะตัวเองไปอีกทิศทางนึงนะครับเราก็ปัดย้อนนั่นเองนะฮะในการใช้งานจริงของ PES 2021นะครับถือว่าจะบอกว่าเกมเนิร์ฟสกิลนี้ลงไปก็ว่าได้นะครับตั้งแต่2019แล้วเนี่ย2019เดาะบอลได้หลายครั้งมากเป็นมนต์ขลังเหมือนกับดูแซมบ้าเล่นเลยนะครับผมแต่ว่าเข้าใจว่าเกมก็น่าจะทำให้สมจริงมากขึ้นนะครับผมเพราะจังหวะใน PES 2019สำหรับสกิลนี้เนี่ยมันโคตรสวยงามเกินไปครับสกิลสุดท้ายของคลิปนี้ครับสกิลที่10มีชื่อว่า Step on Ball Control หรือว่า Step on Skill Control นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าสกิลนี้คือจังหวะที่นักเตะดึงบอลกลับมาแล้วส่งบอลไปด้านหน้าแบบนี้นะครับผมเบิร์กแคมมีสกิลนี้นะครับเนี่ยดึงบอลกลับมานะครับแต่สังเกตดีๆนะนักเตะที่ไม่มีสกิลนี้ก็ทำจังหวะนี้ได้เหมือนกันนะครับหลายคนก็เลยแย้งว่านี่คือ normal skill นะครับผมไม่ใช่ step on ball control นะครับถ้าแปลตรงๆตัวและอ้างอิงจาก PES console version หลักนะครับผม step on ball control คือการเหยียบบอลหรือคึงบอลด้านบนนะครับ on ball นะครับแล้ว control คือการควบคุมบอลคือการคึงบอลลักษณะนี้นั่นเองนะฮะนี่คือตัวอย่างจาก PS4 หรือว่า PC นะครับนักเตะจะสามารถคึงบอลได้ต่อเนื่องแบบนี้นะครับย้อนกลับมาที่ PES mobile ฮะต้องบอกว่าในปี2021เนี่ยนักเตะที่มีสกิลนี้เหมือนจะไม่มีประโยชน์เลยหรือเปล่าครับเพราะว่าการคึงบอลของ PES Mobile นะครับผมนักเตะจะคึงบอลแค่ครั้งเดียวในกรณีที่คึงบอลด้านข้างแบบนี้นะครับผมจำภาพตอน PES PC ได้ไหมฮะคึงบอลนานมากนะครับแต่ว่าใน PES Mobile ให้กดยังไงก็คึงบอลได้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นนักเตะก็จะตักบอลขึ้นหรือไม่ก็ก้าวข้ามไปนะครับนี่สโลโมชั่นให้ดูนะครับคึงแค่ครั้งเดียวนะอย่างเก่งก็2ครั้งนะเต็มที่นะครับผมไม่ได้คึงเยอะๆเหมือนกับ PES PC นะครับหรือว่า PES PS4 นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคึงย้อนหลังนะครับนี่คึงย้อนหลังแบบนี้นะอันนี้ทำได้นะครับคึงได้นานนะฮะเนี่ยคึงย้อนหลังแบบนี้นะครับถ้าแปลตรงๆตัวอย่างที่บอกไปนะครับ step on ball ก็คือ step คือก้าว on ก็คือบน ball ก็คือบอลนะฮะก้าวขึ้นบอลก็คือก้าวข้างบนบอลหรือเหยียบหรือคึงข้างบนบอลแล้ว control ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือการควบคุมการเหยียบบอลนั่นเองนะฮะหรือภาษาฟุตบอลก็คือการคึงบอลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้คือการคึงบอลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับ PES Mobile เนี่ยมันไม่สามารถคึงบอลได้ต่อเนื่องเหมือนกับ PES PC หรือว่า PS4 นั่นเองนะครับและที่สำคัญนักเตะที่ไม่มีสกิลนี้ก็สามารถคึงได้เช่นกันครับบัวเต็งไม่มีสกิลนี้นะฮะแต่ก็สามารถคึงแทบจะไม่แตกต่างกับเบิร์กแคมป์ที่มีสกิล Step on Ball Control เลยนะครับทุกคน
ดูครับครึ่งย้อนหลังก็ทำได้ครับสรุปคือสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่มีประโยชน์น้อยที่สุดนะครับเราแทบจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างนักเตะที่มีสกิลนี้กับไม่มีสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการสปินบอลไปด้านหน้าหรือว่าเป็นการครึ่งบอลไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นในเพส2022สกิลนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วนักเตะบางคนที่มีหลายสกิลล่ะจะกดแบบไหนถ้าเกิดมันกดเหมือนกันหรือคล้ายกันนะฮะผมสรุปปัจจัยให้3กรณีด้วยกันนะครับข้อที่1ครับความเร็วและจังหวะบอล นะครับผมเราต้องยอมรับเรื่องนึงนะฮะว่าโคโนมิมีการพัฒนาเกมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่สามารถสั่งให้นักเตะสับขาโดยการกด L1 R1 ได้เหมือน PS1 นะครับผมกดเมื่อไหร่ติดเมื่อนั้นนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของเกมนี้ฮะเกมพยายามพัฒนาให้เหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นจังหวะความเร็วการเลี้ยงบอลการกดสกิลมันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับว่าจะติดสกิลไหนในกรณีที่นักเตะมีหลายสกิลแล้วกดคล้ายๆกันเลยนะฮะเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ทดสอบมานะครับข้อที่2ครับเท้าข้างที่ถนัดฮะนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในบางสกิลนะครับผมที่นักเตะมีความถนัดในการเล่นเท้าซ้ายเท้าขวาไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องกดทิศทางตรงกันข้ามบ้างบางครั้งนะครับจังหวะบอลก็สำคัญครับจังหวะบอลไปเข้าเท้าซ้ายจังหวะบอลไปเข้าเท้าขวาแล้วเท้านั้นใช่เท้าหลักหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมทดสอบมาหลายคนหลายจังหวะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเท้าข้างที่ถนัดและไม่ถนัดนะครับผมถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จังหวะนั้นมันจะติดสกิลไหนนะครับข้อสุดท้ายครับลักษณะเฉพาะของนักเตะหรือว่า prefer skill ของนักเตะนั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตและทดสอบนะครับผมนักเตะบางคนจะติดสกิลใดสกิลหนึ่งมากกว่าอีกสกิลทั้งที่กดเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเอ็มบัปเป้นะครับผมจะติดสกอตมูฟมากกว่าติดดับเบิลทัชนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับไปข้อ1ด้วยก็คือความเร็วของบอลด้วยนะครับหรือลักษณะการกดทิศทางการกดเฉียงขึ้นเฉียงลงหรือปัดด้านหน้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีหลายปัจจัยสนับสนุนด้วยนะครับผมหรือเตียโก้คันทาร่านะครับมีทั้งสกิลมักเซยเทิร์นแล้วก็สกิลดับเบิลทัชนะครับผมแต่ปัดไปด้านหน้าเนี่ยติดแต่สกิลดับเบิลทัชนะครับผมเนี่ยปัดไปด้านหน้าติดดับเบิลทัชแต่ถ้าเกิดว่าปัดไปด้านบนหรือด้านล่างติดมักเซยเทิร์นนะครับผมส่วนถ้าเราปัดไปด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจะติดดับเบิลทัชมากกว่ามักเซยเทิร์นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ทิศทางการกดด้วยนะครับทุกคนแต่เท่าที่ทดสอบและสังเกตเนี่ยมันเป็นไปตามที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่สามารถกด L1 R1 เหมือนในวินนิ่งแล้วให้นักเตะสับขาได้แล้วนะครับผมเข้าใจว่าเกมอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของ AI นะครับโดยเฉพาะในเพสโมบายเนี่ยมันกดยากด้วยนะครับผมมันไม่สามารถจะไปบังคับตายตัวว่าคุณต้องติดสกิลนี้คุณต้องติดสกิลนี้มันทำไม่ได้แล้ว 100% นะครับผมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าดีไม่ดีนะครับในอนาคตเกมอาจจะมีการพัฒนา AI ให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยตัดสินใจได้เองในบางจังหวะถือว่าเป็นยูนิคคาแรคเตอร์ของนักเตะคนนั้นๆเลยโอ้โหถ้ามีวันนั้นได้จะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาจัดทำนานมากแล้วก็รวบรวมแล้วก็สรุปข้อมูลนานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ